สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บังออนม่วนชื่นนอร์เวย์มื้อนี้แม่บังออนก็สิมาแชร์ประสบการณ์การโจ๊ะพึมๆยังไงให้ได้ลูกแฝดโจ๊ะพึมๆบ่ติยอดเดี๋ยวสิมาฝอยให้ฟังกับอดีตสามีเนาะจ้ะแม่บังออนก็ได้เลิกร้าเลิกร่างกันไปแล้วแต่ก็มีอดีตความทรงจำที่ดีต่อกันเนาะจ้ะก็สิมาย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะ7ปีกว่าเนาะก็ได้มาเที่ยวนอร์เวย์2รอบรอบที่2ตกลงกับพ่ออันพ่อของเด็กนะจ๊ะอดีตสามีเนาะว่าจะสิมีลูกบัดนี้กันเลยเริ่มปฏิบัติการโจ๊ะพึ่มๆพี่น้องโจ๊ะพึ่มๆมีโอกาสแค่2เดือนเท่านั้นพี่น้อง2เดือนเฮ็ดจังได๋จังซี่สําเร็จผลมันบ่แม่บ่ออนก็เข้าไปหาข้อมูลสารพัดถึงการมีลูกโจ๊ะพึ่มๆกับไปเจอคลองอันโรงพยาบาลสมิติเวชเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดฟังแม่บางอ่อนบ่เข้าใจอยากสิใส่หน้าเพจของเพิ่นเข้าไปอ่านก็ได้เด้อจ้ะก็มีรายละเอียดต่างๆแม่บางอ่อนก็จําบ่ค่อยได้เบิดดอกแต่ว่าจําได้แต่ว่าเฮาอยากจะมีลูกผู้หญิงค่ะลูกผู้หญิงได้ลูกผู้หญิงลูกเครื่องตาฮักผมยาวๆทักเปียงเนาะจ้ะพี่น้องเสร็จปุ๊บก็เลยไปอ่านเจอว่าเพิ่นนับวันไข่ตก7วันก่อนไข่ตกบ่มีสิทธิ์ที่จะท้องบ่แล้วภายใน2เดือนมี7วันจากมือ เดือนแรกก็พลาดไปบ่มีหยังเกิดขึ้นเดือนที่2ก็คือว่าเริ่มปฏิบัติการอีกรอบนึงก็คือไปอ่านพ่อว่าเขาอยากได้ลูกผู้หญิงเขาต้องใส่สบู่ล้างช่องคลอดก่อนจะมีเพศสัมพันธ์7มื้อจ้ะแล้วบัดนี้คือก่อนมีเพศสัมพันธ์นั่นบ่ให้อันบ่ให้ล้างออกเลยจ้ะคืออันทั้งถ้าทั้งไฟใช้ล้างอสุจิลงไปแล้วเนาะบ่ให้ล้างออกคือให้ค้างไว้จังซั่นแม่งวันเฮ็ดจังได๋รู้บ่ตีลังกาขึ้นกําแพงเลยพี่น้องตีลังกาขึ้นกําแพง6สูง6สูงมาถึงตรงใดแล้วพี่น้องอยากได้ลูกผู้หญิงแม่นบ่ให้ใส่อันสารให้ใส่น้ําส้มใส่ชูกับสบู่ล้างช่องคลอดแม่งอ่อนกับบ่มีสารบ่มีน้ําส้มใส่ชูกับใส่สบู่เลยจ้าล้างช่องคลอดแล้วบัดนี้ก็ตอนที่แบบว่าเพิ่นล้างน้ําอสุจิแล้วบ่ให้ล้างออกจ้ะแม่มอนกันเล่นแบบว่าตีลังกาขึ้นกําแพงพอเหตุนี้ละมั้งถึงได้ฟุกได้ลูกแฝดนะจ้ะแล้วบัดนี้ก็เคยอ่านพ่อนั่นก็คือว่าถ้าผู้ใดอยากได้ลูกผู้ชายก็คือให้ใส่สารส้มสารส้มกับอันโซเดียมไบคาร์บอเนตอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกเอาจากล่างท้องคลอดก่อนมีเพศสัมพันธ์อันคือความเป็นกฎเป็นด่างถ้าเป็นด่างนี่จะได้ลูกผู้หญิงจ้ะงงบ่ถ้าเป็นกฎคือโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารส้มจะได้ผู้ชายนั่นแหละที่อ่านพ่อมาให้มึงอ่อนกันล่างไงเลยสบู่สบู่เอาลูกผู้หญิงเอาลูกผู้หญิงป่านนี้ก็เลยดับเบิ้ลเลยจ้ะตั้งใจคักเป็นความโชคดีบัดนี้กะพอได้14มื้อพี่น้องตรงเป๊ะเลยเด้14มื้อไปซื้อแนวตรวจอยู่บ้านนี่อันตรวจแนวตรวจใหญ่ๆของเพิ่นน่ะจ้ะมีบอกมือพร้อมเด้พี่น้องบอกขีดใหญ่ๆพร้อมขีดแบบชัดเจนเลยแม่ก็คือนับมือไว้นะจ๊ะบ่แม่นบอกมือดอกนับมือไว้เนาะน
้ำมือไว้14มือพอดีก็เลยซื้อมาตรวจขึ้นอีหลีพี่น้องขึ้นสองขีดดีใจไปสันเต้นนาวนิวบัดนี้ก็เลยได้กลับเมืองไทยจ้ะพ่ออดีตสามีนะจ้ะเพิ่นก็เลยอันทำเรียงพิมพ์อันบินเอกสารต่างๆนั้นนะให้ทางอันสถานทูตจ้ะว่าแล้วก็ส่งอินโฟมชุนคืออันแจ้งข้อมูลเพิ่นเพิ่มว่าแฟนฉันได้ท้องจังซี่นะขอให้อันพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนให้แน่ประมาณแบบนี้จ้ะเร่งด่วนสติท้องบางใหญ่พี่น้องถ่ายอยู่อัน6เดือนกว่า6เดือนได้มั้งพ่อแม่บางวันบินมาหนีก็7เดือนแล้วจ้ะเฉียดชิวเกือบบ่ได้มาเลยจ้ะเกือบได้คลอดอยู่เมืองไทยนี่ล่ะกับเป็นประสบการณ์การจบเพิ่มๆนะจ๊ะถ้าผู้ใดที่เอาไปใส่ก็จะไม่บังอ่อนนะจ๊ะก็บ่อนได้อันนี้เด้อจ๊ะบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะจ๊ะร้องเมืองนะจ๊ะสำหรับแม่ๆคู่สมรสใดที่มีลูกยากนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะขอให้ได้ตัวน้อยๆมาช่วยชมเร็วๆคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่บางออนด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายแฮปปี้